สวัสดีครับพบกับรายการยูนทีบอกต่อผมธนภพทวีวงสมบูรณ์ครับครับผมสรายุทธ์อุปอัศเพดุลครับแหมวันนี้พี่ยุทธสวัสดีพี่ครับผมทีนึงวันนี้เรามาสบาย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 สไตล์ UNT ก็ช่วงนี้อากาศร้อนๆครับคงหนีไม่พ้นเกี่ยวกับเรื่องการดูแลรถในช่วงหน้าร้อนหน้าร้อนหน้าร้อนครับที่เราต้องคุยก่อนว่าปกติแล้วเนี่ยประสิทธิภาพการระบายความร้อนของเครื่องจักรกลทั้งหมดแหละนอกจากอุปกรณ์ต่างๆแล้วเรื่องของอุณหภูมิโดยรวมเนี่ยก็จะเป็นผลโดยตรงกับขีดความสามารถในการระบายความร้อนของเครื่องกลนั้นๆโดยเฉพาะยิ่งในรถยนต์จริงๆประสิทธิภาพยังเท่าเดิมนะแต่ขีดความสามารถในการระบายความร้อนจะลดลงนะเช่นช่วงนี้หน้าร้อนมากคุณนกก็จะรู้สึกความสามารถในการระบายความร้อนประสิทธิภาพยังเท่าเดิมแต่การที่จะนำพาความร้อนจากเครื่องยนต์ออกสู่บรรยากาศภายนอกเนี่ยมันก็จะถูกจำกัดด้วยเงื่อนไขของอุณหภูมิที่สูงต่อให้รถเรามีหม้อน้ำก็ยังไม่พอโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะแนะนำกันอย่างไรเราแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อเลยดีกว่านะครับจริงๆต้องอยากแนะนำที่ก่อนว่าระบบระบายความร้อนในเครื่องจักรกลเนี่ยจริงๆเราแบ่งเป็น2ชนิดใน2ประเภทหลักๆนะครับก็คือมีระบบระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับกับด้วยน้ำด้วยน้ำซึ่งในรถยนต์เนี่ยก็มีการระบายความร้อนทั้งด้วยอากาศแล้วก็ด้วยน้ำด้วยเหมือนกันนะแต่ปัจจุบันนี้จะนิยมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำมากกว่าแต่นี่จริงๆคุณนพเชื่อไหมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำเนี่ยมันจริงๆมันแบ่งย่อยอีก2แบบนะแบ่งออกมาอีกคือแบบที่เรียกว่าแบบเปิดนะกับแบบปิดในรถยนต์ของเราเนี่ยเป็นระบบระบายความร้อนแบบปิดแบบปิดแล้วจะเปิดแบบไหนแบบเปิดก็คือเป็นเครื่องจักรกลหรือว่าเครื่องยนต์ที่นำน้ำเนี่ยจากแหล่งธรรมชาติมาระบายความร้อนนะหรือแหล่งกักเก็บไปแล้วก็เรื่องยาวเรื่องยาวเอาชัดเจนมากแสดงเริ่มเกิดมาคือคุยกับคนฉลาดนิดเดียวก็จะเข้าใจแล้วผมโดนตลอดเลยนะคืออย่างทั้งอย่างชัดเจนใช่คือเราดูดน้ำจากแหล่งธรรมชาติก็คือจากคลองหรือแม่น้ำที่เรือวิ่งนี่แหละครับมาระบายความร้อนในเครื่องยนต์แล้วก็ระบายทิ้งสู่แหล่งน้ำออกไปเลยแล้วก็ดูดน้ำใหม่เข้ามาอันนี้เราเรียกระบบระบายความร้อนด้วยน้ำแบบเปิดแต่ถ้าในรถยนต์เราเนี่ยชัดเจนอันนี้เป็นระบบปิด คือในระบบเนี่ยมีจำนวนหรือปริมาณน้ำที่จำกัดอยู่อย่างเช่นในรถยนต์คันนึงเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำที่ประมาณสัก10ลิตรครับถ้าในรถกระบะนะโดยประมาณก็จะใช้น้ำ10ลิตรนี่แหละระบายความร้อนในระบบครับม้อน้ำถือเป็นอุปกรณ์ตัวนึงนะที่จะทำหน้าที่กักเก็บน้ำในระบบหลักๆเลยจะอยู่ที่ม้อน้ำนะแล้วก็ไปดึงความร้อนจากเครื่องยนต์เนี่ยออกมาระบายที่ตัวม้อน้ำออกสู่บรรยากาศภายนอกเพกหลักจะเรียกกันม้อน้ำส่วนถัดมาก็คือฝาม้อน้ำทำหน้าที่ทำให้ระบบระบายความร้อนเนี่ยเป็นระบบปิดเขาจะปิดน้ำในระบบละนะขณะเดียวกันตัวฝาม้อน้ำมันก็จะสร้างแรงดันในระบบเพื่อให้แรงดันในระบบระบายความร้อนเนี่ยสูงกว่าบรรยากาศภายนอกไม่ใช่แค่เป็นฝาไม่ปิดไม่ให้น้ำไหลเข้าไม่ใช่นะสังเกตเราสังเกตจะมีสปริงพอระบิดจะมีแรงกดแรงที่เราจะต้องต้านชนะแรงดันสปริงซึ่งสปริงตัวนี้จะไปเพิ่มแรงดันให้กับระบบระบายความร้อนเมื่อไหร่ที่มีแรงดันเพิ่มขึ้นเนี่ยจุดเดือดของน้ำจะสูงขึ้นนะยกตัวอย่างปกติที่แรงดันบรรยากาศ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเนี่ยน้ำจะเดือดที่100องศาเซลเพราะนั้นถ้าเราเพิ่มจำนวนปอนด์เข้าไปนะหรือเพิ่มแรงดันบรรยากาศเข้าไปมันจะทำให้น้ำมันสูงขึ้นอันนี้คือฝาม้อน้ำถัดมาครับปั๊มน้ำนี่ก็จริงๆเนี่ยหลักๆก็คือทำหน้าที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนหรือเวียนน้ำในระบบหมุนจากม้อน้ำด้านล่างสตาร์ทปุ๊บมันก็จะหมุนหมุนเลยหมุนตามแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบด้วยบางแบบก็ใช้มอเตอร์เข้าไปควบคุมบางแบบอย่างรถกระบะเราก็ใช้แรงงานจากพลังงานจากเครื่องยนต์โดยตรงเลยมันก็จะดูดน้ำจากม้อน้ำด้านล่างซึ่งน้ำเย็นกว่าไประบายความร้อนที่เครื่องยนต์แล้วก็กลับมาระบายความร้อนสู่บรรยากาศภายนอกที่หม้อน้ำอีกทีถัดไปอีกถังพักน้ำถังพักน้ำจริงก็มันก็บอกแล้วถังพักน้ำมันพักน้ำก็คือเมื่อไหร่ที่น้ำในระบบมันร้อนมากมันก็จะหาทางระบายออกจากหม้อน้ำตัวนี้แหละนะก็จะระบายน้ำส่วนที่มีแรงดันเกินเนี่ยออกไปที่ถังพักเราจะไม่ทิ้งเรามาเก็บในถังพักนะพออุณหภูมิเย็นตัวลงเจ้าฝาหม้อน้ำอีกละก็ทำหน้าที่ปรับแรงดันก็จะดูดน้ำจากถังพักน้ำเนี่ยกลับไปสู่หม้อน้ำเพราะฉะนั้นระบบปิดของเราน้ำก็เลยจะไม่หายไปไหนงั้นเวลาเติมเราก็เติมแค่ถังพักน้ำพอดูแค่จุดเดียวพอแค่นั้นพอที่เหลือเป็นหน้าที่ของช่างเขาจะดูแลยังไม่หมดเลยอุปกรณ์มีอีกตัวนึงอีกตัวนึงวาล์วน้ำวาล์วน้ำใช่จะมีคนมีคำถามอยู่เสมอๆถอดวาล์วน้ำออกได้ไหมพี่ยุทธเคลียร์เลยเคลียร์เลยนะเคลียร์กับคุณก่อนเลยนะเคลียร์กันเองก่อนต้องนะคืออย่างนี้ครับต้องบอกก่อนว่ารถปัจจุบันนะครับผมอยากใช้คำว่าห้ามดีกว่าห้ามถอดวาล์วน้ำเพราะว่าวาล์วน้ำหน้าที่เขาเนี่ยเป็นตัวควบคุมอุณหภูมิของน้ำครับน้ำเย็นไปเครื่องยนต์ก็สึกหรอสูงน้ำร้อนไปเครื่องยนต์ก็สึกหรอสูงเพราะนั้นอุณหภูมิในเครื่องยนต์เนี่ยมันจะมีอุณหภูมิทำงานอยู่
โดยเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก85ถึง90กว่าถ้าเครื่องยนต์เนี่ยอุณหภูมิเรายังไม่ถึง85วามน้ำเขาจะกักน้ำไว้ปิดไว้นะพอถึง85พวกเขาจะเริ่มเปิดพอร้อนเต็มที่95 97ก็ขึ้นอยู่กับรุ่นเครื่องยนต์ครับเขาจะเปิดเต็มที่เพื่อน้ำเนี่ยหมุนเวียนในระบบได้เต็มที่เพราะฉะนั้นห้ามถอดออกปุ๊บเนี่ยบางทีน้ำจะไม่มาเวียนที่หม้อน้ำด้านหน้ามันจะไปเวียนที่ตัวรถอย่างเดียวเพราะนั้นกลายเป็นว่าเครื่องยนต์เราจะฮีทจะสูงจะมีความร้อนสูงมากอันนี้คือองค์ประกอบของเขาองค์ประกอบหลักมันมีอันนึงครับพี่ยุทธที่หลายๆคนให้ความสำคัญกับตัวนี้เลยคือน้ำยาหม้อน้ำน้ำยาหม้อน้ำอันนี้ต้องเติมไหมถ้ารถยนต์รุ่นใหม่ๆเนี่ยเขากำหนดให้เติมต้องเติมเลยต้องเติมอ๋อแต่ถ้ารถยนต์รุ่นเก่าๆนะครับที่ไม่เคยใช้ก็ไม่แนะนำให้ใช้แต่ถ้าใช้อยู่แล้วต้องใช้ครับไม่ใช้ไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแล้วก็มีกันตาส่วนผสมด้วยนะใช่ครับบางคนมาผสมเองซื้อเองมันจางไหมมาเติมเองได้ไหมก็ได้คุณสมบัติของน้ำยาหม้อน้ำก่อนเราคุยที่คุณสมบัติก่อนนะคุณสมบัติน้ำยาก็คือ1นะเป็นตัวเพิ่มจุดเดือดให้กับน้ำนะพูดง่ายถ้าพูดภาษาชาวบ้านจะทำให้น้ำเดือดช้าลงเดือดช้าลง2ป้องกันสนิมอันนี้คุณสมบัติเขาเลยป้องกันการเกิดตะกันนี่ด้วยป้องกันการกัดก่อนครับสุดท้ายก็คือป้องกันการแข็งตัวของน้ำเพราะนั้นน้ำยาเป็นตัวที่เพิ่มจุดเดือดให้กับน้ำครับโดยเฉลี่ยปกติที่คุณโน้ตบอกต้องมาผสมกันใช่ใช่โดยเฉลี่ยก็ใช้ประมาณสัก30ถึง50น้ำยา30น้ำ70ใส่มันร้อยเลยได้ไหมครับพี่ยุทธไม่ได้ก็ผมบอกนะน้ำยาไม่เป็นตัวระบายความร้อนเช่นรถเราที่ประมาณ10ลิตรนะฮะก็น้ำยา5ลิตรน้ำ5ลิตรเพียงพอละแต่เดี๋ยวนี้คุณผู้ชมไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าเขามีแบบผสมเสร็จจากโรงงานก็มีถ้าแบบนั้นได้เลยครับโหได้ดีเลยเติมไป10ลิตรเลยเพราะนั่นก็ผสมจากโรงงานแล้วนั่นอัตราส่วน50 50สงสัยว่าไอ้40 50เนี่ยอัตราส่วนผสมเนี่ยมันต้องผสมยังไงก็อย่างถ้าดูจากตารางเนี่ยฮะอย่างที่บอกว่าน้ำยาเติมหม้อน้ำเนี่ย 30% ครับนะแถวแรกเลยนะแล้วก็เราเติมน้ำต้อง 70% ต้อง 70% ยกตัวอย่างเช่นรถเราเนี่ยความจุปริมาตรทั้งระบบ10ลิตร10ลิตรก็คือเติมน้ำยา3ลิตร3ลิตรน้ำ7ลิตร7ลิตรครับอ๋ออย่างนี้เอาแล้ว40เหรอครับก็40ก็น้ำยา40น้ำ60อ๋ออย่างนี้เลยง่ายๆแต่ถ้าดีนิดนึงก็คือน้ำยา50น้ำ50โอ้อันนี้เคลียร์เลยคุณนพเห็นว่าจะมีจุดเดือดของน้ำสูงถึง129องศาเซลเซียสนี่แหละรถเราก็ต้องเดือด129องศาใช่ครับใช่แต่นี่ข้อแม้นะว่าสภาพของระบบระบายความร้อนต้องสมบูรณ์และฝาม้าน้ำต้องอยู่ที่15ปอนด์อ๋อนี่เลยตรงตารางชั้นล่างเลยตรงหมายเหตุไว้แต่ส่วนอีกสไลด์นึงถ้าเห็นว่าจะมีเรื่องของคุณสมบัติของหน้าที่ของฝาม้าน้ำเนี่ยเราจะบอกว่าทุกปอนด์ที่เราเพิ่มขึ้นเนี่ยทำให้จุดเดือดของน้ำสูงขึ้นเท่าไหร่แต่อันนี้จะผนวกหรือควบคู่กับคุณสมบัติของน้ำยาด้วยคือเราต้องดูตารางคู่กันคู่กันถ้าอยากจะเห็นตัวเลขเป๊ะไม่ใช่2ตารางมารวมกันนะไม่ใช่ถึงว่าคุณสมบัติของน้ำยา50 50ครับนะสภาพของฝาม้าน้ำ15ปอนด์จะทำให้จุดเดือดของน้ำสูงขึ้นถึง129องศาเซลเซียสโอ้โหไม่ธรรมดานะรถเวลาที่ใช้งานนี่มันร้อนมากนะเพราะจริงๆเราแค่น้ำที่เราต้มเดือดลวกผักลวกหมูเนี่ยแค่100องศาเซลเซียสเองยังสุกยังปกติสุกแล้วไอ้นี่ถึง120กว่าองศาโอ้โหกับอีกอันนึงครับคือหลายๆท่านชอบใช้น้ำกลั่นที่เติมในแบตเตอรี่ครับเขาไม่ใช้น้ำประปาเลยเขาเติมลงไปเลยอย่างนี้แล้วไม่ใช้น้ำยาหม้อน้ำพี่ยุทธคิดเห็นยังไงกับอันนี้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนก็เหมือนน้ำทั่วๆไปแหละนะครับเพียงแต่ว่าความสะอาดของน้ำมันจะไม่มีตะกันนะพูดง่ายๆนะคือตัดหัวข้อตะกันไปแค่นั้นเองแต่คุณสมบัติหรือความสามารถในการเพิ่มจุดเดือดอะไรไม่มีป้องกันสิ่งอะไรไม่มีบางคนใช้ผิดครับที่ผมห่วงก็คือเนี่ยที่เราเข้าใจความเชื่อผิดกันหลายๆอย่างใช่พี่ยุทธผมดูแลเรื่องรถเกี่ยวกับระบบความร้อนเนี่ยทุกอย่างแล้วจบแล้วครับแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้ที่มันเสียหรือว่าน้ำหม้อน้ำมันรั่วมีปัญหาขึ้นมาคืออย่างนี้บางคนพอขับๆไปเกิดบังเอิญจริงๆมีปัญหาเรื่องความร้อนขึ้นสูงอันดับแรกเลยครับหาที่จอดรถจอดเลยลงข้างทางแล้วดับเครื่องยนต์ดับเลยนะแล้วไม่น้ำมาสาดไม่ได้ครับไม่ได้บางคนบอกเปิดฝาเปิดฝากระโปรงนี่ไงแล้วเอาน้ำสาดคือถ้าไม่มีไอ้น้ำออกก็ยังเปิดได้ถ้ามีไอ้น้ำพุ่งอยู่ห้ามเปิดฝาโปร่งไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นนั่งเฉยๆนั่งเฉยๆรอจนเขาเย็นตัวลงสักกี่นาทีก็จริงๆก็ต้องเป็นโอ้ไม่ได้เป็นชั่วโมงขึ้นไปฮะอย่างน้อยเป็นชั่วโมง 2-3 ชั่วโมงได้ซ้ำไปก็คืออยู่ว่าเราฮีทมากฮีทน้อยเท่าไหร่ก็ฝากไว้สำหรับการใช้รถในช่วงอากาศร้อนๆขนาดนี้เยี่ยมเลยก็คุณพิยุทธนะครับคือเอาเนื้อหาดีๆมาให้เราก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับติดตามชมกันนะครับอย่าลืมติดตามช่องทางของเราหลายทางอ่ะคือช่องทางติดต่อของเรานิดนึงนี่เลยนะครับอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งตามเรานะครับฝากด้วยนะครับอิซูซูอึ้งวันไถความมั่นใจที่ต้องบอกต่อ